ถ้ามันอยู่ลึกจริงๆพอเวลาเรากดผ่านไปเนี่ยมันผ่านกล้ามเนื้อใช่ไหมล่ะพยายามให้มันถึงจุดนั้นมันต้องออกแรงมากผลออกมาก็คือเจ็บพอเจ็บปุ๊บก็กล้ามเนื้ออักเสบปลายเข็มนี่จะไม่เจ็บเลยถึงจุดนั้นเป๊ะเลยทันทีด้วยไวมากด้วยครับเหตุใดจึงไม่ใช้เพราะว่าสถานที่แห่งนี้ยังไม่ถึงขั้นรองรับกระบวนการนั้นครับศาสตร์ตัวนี้ฮะบอกตามตรงเลยจีนแหกตามานานหลายร้อยปีแล้วของผมไม่ต้องใช้นู่นนี่นะเล่มเดียวนี่ฮะจบร่างกายใช้เล่มเดียวไม่ต้องถาผังเป็นแถบเป็นแถวทีละ10 เล่ม20 เล่มไม่ต้องครับไวนะรับรองผลด้วยนะถ้าจะทำในแบบการค้ารับรองผลเลยครับจะเป็นปวดหัวปวดเหตุปวดไหนก็ได้ครับน่าเลยไม่ต้องฉีดก็ไปในท้องเพราะว่าไอ้เข็มเนี่ยมันเล็กพอเวลาจิ้มคอยปื๊ดสมมติถึงลำไส้ใหญ่มันถึงพอยเพราะเข็มมันยาวขนาดนี้ก็มียาวเยอะมันมีตั้งหลายขนาดรับรองเลยนะหายขามือด้วยครับนั่นพูดถึงว่าคำว่าปวดความจริงไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้ทั้งหมดแล้วเวลาเนี้ยง่ายเนาะพูดถึงปวดฟันเดี๋ยวนะเมื่อวันก่อนโอ้เคสนี้คืออุดรนะ อายุ70 กว่าเกือบ80เพศแม่กินอาหารไม่มีรสชาติเลยเป็นมาตั้งเป็นปีเจอใครสอนแค่นี้ไม่ถึง3 นาทีมั้งน้ำลายแตกฟองมาขมทั้งปากขมเลยนะหวานเป็นลมขมเป็นยาเอ๊ะมันขมได้ไงล้างมือเรียบร้อยเห็นเนี่ยใส่เข้าไปไม่เกิน3 นาทีน้ำลายพุ่งออกมาขมทั้งปากว่าแล้วก็เลยหยิบน้ำให้ดื่มคอยดูนะมันจะมีรสแปลกๆพอเขาดื่มแล้วก็บอกว่าน้ำที่ผมหยิบให้นั่นแหละมีรสหวานแปลว่าลิ้มรสได้แล้วขมและหวานจากนั้นก็ลิ้มรสชาติได้หมดเราอยู่ด้วยกัน2 วัน16-17ที่ผ่านมานี่เองเป็นเคสน่าจะประทับใจเคสมีประมาณ3 คนที่ประทับใจแบบหูตึงประมาณนี้เปิดเลยแล้วอย่างหูดับเส้นหูคนหนึ่งเขาหูเขาไม่ดีอยู่แล้วเขาใส่หูฟังใช่ไหมแล้วเขาไปงานศพก็เผาศพก็จุดปุ๊บหูก็ดับหมดเลยครับนี่ก็ทีนี้ก็เลยหูหนวกถาวรเลยทำได้ไหมครับลองมาดูครับสองมือเปล่ารีบพามาซะแล้วเขาเป็นหลายปีแล้วครับประมาณเขาเสียก่อนอายุสั้นเขาเป็นครูเขาสื่อสารกับเด็กไม่ได้ก็เลยต้องออกนี่มีเคสหนึ่งอ้างถึงนี่ร้อยเอ็ดเขาหูดับมาข้างขวาด้วย40 ปี47 ปีได้เจอกระสอนประมาณ5 นาทีปิ้วไม่ได้ไปบอกเขาไปอยู่นครสวรรค์การแต่เพื่อนเป็นเพื่อนในสมัยเรียนมัธยมครับนะอีกคนหนึ่งถอยหลังไปประมาณสัก6 ปี 7 ปีได้6 ปีแล้วพันเอกตอนนี้เขาเด็ดพลตรีไปแล้ว
เรียกเสียกายเสียกายหูดับตอนนี้ฝึกยิงปืนใหญ่ตั้งแต่อายุ26ปีต้องใส่หูมันอื้อตลอดใส่หูก็ฟังไม่ได้สับเวลาจะไปประชุมไหนๆก็ต้องมีบัดดี้ช่วยจำช่วยแปลแล้วมาติวเข้มกันอีกทีนึงผมก็จับประมาณ5นาทีเหมือนกันปิ้งเหมือนกันอายุช่วงนั้นก็50 55 56ตอนนี้ก็เกษียณแล้วเกษียณเมื่อปีที่แล้วนี่หืมอ๋อเขาอยู่ในวาระที่ไม่ต้องทำอะไรไงทหารพอเวลาเขาแค่เกษียณเขาจะให้1ปีต้องทำอะไรนะติดยศเพิ่มให้พันเอกก็เอาพลตรีไปแล้วก็แขวนไว้1ปีเพราะไม่มีตำแหน่งรองรับทหารก็เป็นงี้แหละเป็นมานานแล้วด้วยมันทุกคนก็จบจบรอเนี่ยพลตรีทุกรายเขาขีดเส้นไว้เลยเขาวางแผนไม่ให้เสร็จสับเนาะอะไรทำนองนั้นนะครับเขาก็มีเหมือนกับมีกองงานกองนึงเอาไว้เป็นตะกร้าไว้ไม่มีตำแหน่งก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ยศได้เงินเดือนได้ที่สุดก็คือพลตรีครับคนไหนดำรงตำแหน่งพลตรีอยู่เกษียณทุกข์ก็ให้พลโทไปคนไหนดำรงพลโทในราชการเกษียณก็พลเอกไปคนนั้นพลเอกอยู่แล้วก็ไม่รู้นายพลหรือเปล่าไม่ถอดไม่รู้เขามีแนวทางเขาอยู่เพราะฉะนั้นเขาจึงจุด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 หรือเปล่าไม่ทราบแล้วก็ดีฮะในรูปแบบอย่างนี้มันก็ผมว่านะการมาเข้าบัญชาของทหารเขาเนี่ยมันก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะอะไรที่จะควบคุมต้องไม่งั้นก็ทหารก็อยู่นอกกรอบใช่ไหมฮะถ้าผมมองดูนะครับว่าแพ็กเกจที่ทำไว้เช่นนี้มันก็ดีในการเข้าบัญชานะครับ คงจะเป็นทุกๆชนทุกๆทหารของแต่ละชาติแบบนี้ครับผมว่านะยกเว้นประเทศที่ไม่ต้องมีทหารประเทศอะไรรู้ไหมประเทศแพ้สงครามโลกเลยไม่ใช่ป่ะไม่ทราบหรือมีก็อีกรูปลักษณ์หนึ่งประมาณนั้นหรือเปล่าก็มีข้อผูกมัดกันนะมั้งทำนองนั้นครับโดยเนื้อโดยรูปแบบของทหารก็ต้องเป็นจำเป็นมากนะผมก็เห็นด้วยนะไม่งั้นคอนโทรลกันไม่ได้ครับเห็นด้วยนะเห็นด้วยลองคิดดูว่าบ้านเมืองของเราจะอยู่มาได้รูปแบบทหารที่มึงแต่ราชการที่5นั่นนะผมก็ว่าท่านคิดดีนะไม่งั้นจะถูกครอบงำเต่าเทศถ้าไม่มีทหารเป็นรั้วครับขนาดเรามีก็ยังยื้อไปยื้อมากันอยู่นะครับก็ในหนึ่งก็บอกเอาไว้ต่อรองก็ไม่ผิดครับในรูปแบบของทางอำนาจอันนี้คงน้อยแน่ครับถ้ามาพิจารณาโดยรอบแล้วก็น่าจะเป็นยังไงมันต้องมีหลายส่วนนะฮะความมั่นคงของชาติเนี้ยมันเพราะว่ามันจำเป็นอย่างยิ่งนะถ้าไม่มีตรงนี้ให้แข็งแกร่งผมว่าอ่อนแอนะ ยิ่งยุคสมัยนี้เป็นยุคพวกไอทีเนี่ยมันฟื้นขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยแล้วจะหยุดยังไงทีเนี้ยหยุดยากนะบอกให้ทราบหยุดยากมากไอทีนี่หยุดยากคงจะ globalization ที่พูดถึงกันนะครับ
ครับคล้ายๆมันจะเป็นลักษณะเงี้ยฮะอย่างคนนี้คือประเภทปัจเจกบุคคลน่ะเขาจะมีความคิดของเขาในการทำงานเป็นทีมหรืออยู่ในองค์กรนะมันมีเพดานชนมันทะลุไม่ได้เพราะระบบก็เลยแยกตัวมาทำพวกไอทีซะความเป็นปัจเจกเฉพาะตนก็เกิดขึ้นดีก็มีเยอะร้ายก็สุดขั้วไปเหมือนกันมันก็มีกลุ่มคนเกาะกลุ่มร้ายก็มีกลุ่มคนเกาะกลุ่มดีก็มีทีนี้ดีกับไม่ดีอะไรเป็นจุดแบ่งผมก็บอกว่าบ้านเราทีวีเนี่ยจะพยายามหาทางเชื่อมโยงระหว่างเวลาเนี้ยฮะฝั่งดีฝั่งไม่ดีเวลาไม่มีอะไรมากั้นทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาใช่ไหมในหนึ่งก็บอกว่าฝั่งมิจฉาฝั่งสัมมาสัมมาก็ไม่ทะลุกลุ่มดีแต่ก็ไม่สามารถพัฒนาให้ไปถึงที่สุดได้มันก็เลยวนกลุ่มดีก็วนกันรู้ว่ากลุ่มดีแล้วครับทีนี้กลุ่มไม่ดีก็เหมือนกันก็วนอย่างนี้ครับในนาเข้าดีก็ไม่ดีจับถูกชนกันอย่างนี้ตลาดนะฮะตลาดไอทีหรือว่าตลาดสื่อหลักกระแสหลัก3579อะไร TBS นะกับอะไรกันสังเกตดูพี่ดีกว่าก็จะจับไอ้ดีก็ไม่ดีนะมาชนกันเสร็จแล้วก็ทะเลาะกันจะเป็นต่างคนต่างนั่นแหละต่างคนต่างผมไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทะเลาะกันดีกว่ามันไม่ใช่เป็นคนต่างคนต่างคิดนะต่างคนต่างที่จะชนะกันมากกว่าถ้าผมวิเคราะห์นะไอ้สนองเนี่ยครับไม่ว่าพิธีกรคนไหนก็ตามมานั่งตรงนี้เหมือนเสี่ยมเหมือนเสี่ยมใช่ตัวนี้แหละตัวสำคัญถามว่าฝ่ายดีฝ่ายคือถ้ามันไม่นั่งมันก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่านี่สำคัญนะจับมาชนกันฝ่ายดีก็อยากจะดังฝ่ายไม่ดีก็ยิ่งอยากจะดังแรงฝ่ายมิจฉามันยิ่งมากกว่าสังเกตนะครับทีนี้ทำไงล่ะเราฐานะเป็นคนที่อยู่หน้าจอเนาะแล้วก็ดูไปจะไปยังไงสังคมไม่ดูเลยน่าดีมากครับคนที่ตัดใจได้ก็ไม่ต้องดูเลยอย่าให้มันเข้ากรอบหูเราดีมากครับถือว่าดีมากเพราะมันสรุปได้แล้วง่ายๆคือหวย30ล้านนี่แหละโอ้โหผมถือว่าเป็นมันเป็นบทบาทใหม่ละครับในเรื่องไอทีเนี่ยเป็นบทบาทใหม่เลยนะไอ้ความจริงมันก็ไม่ต้องจะเห็นอะไรมากเลยคนที่ถือลอตเตอรี่นะเอาไปขึ้นเงินคือคนนั้นคือเจ้าของกดเขาก็บอกไปแล้วตรงนั้นใช่ไหมใช่ค่ะเออมันอยู่แค่นี้เองนะน่าจะจบตรงนั้นเอาล่ะสมมติว่าแบ่งคนละครึ่งมันเรื่องมันน้าวไปผมยังนึกไปล่วงหน้าแล้วว่าโอ้ยเพราะว่าเรื่องมันใหญ่มากเลยฮะตั้งแต่ใจกลางมหานครเนาะออกไปยังชายขอบบ้านเมืองเนี่ยหน้าเขาหลังเขาเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องเพราะคนไทยเนี่ยเล่นอยู่แล้วมันจุดสนใจอย่างมากเลยซ้ำไปผมก็คิดต่อไปว่าพอเวลาถึงศาลถ้าผู้พิพากษาตัดสินเนี่ยถ้าหากว่าคนที่เป็นของจริงเนาะเกิดเป็นฝ่ายแพ้ผมว่าคงถึงขั้นยิงตัวตายหรือผูกคอตายกลับกันคนไหนที่เป็นของเทียมที่ชนะฐานะที่ผู้สารตัดสินเนาะอันนั้นคงได้ใจเยอะไหนเนี่ย
ผมยังนึกอยู่ว่าผู้พิพากษาท่านจะตัดสินยังไงนะโอ้ยยอมเหมือนกันนะฮะครับครับอย่างที่ว่าเนี่ยครับถ้าของจริงถูกตัดสินว่าไม่จะอยู่ยังไงของไม่จริงถูกตัดสินว่าชนะเนี่ยโอ้โหสังคมคงเหลวแหลกแหลกลานแหลกลานมากนั่นๆๆๆเออแล้วก็ฟังกันดูนะทีนี้เวลาผมดูผมก็ต้อง อ๋อก็คือความโลภมนุษย์ไม่เข้าใจใครไม่เยอะไอ้ความโลภนะเพราะตั้งแต่ต้นเรื่องมันก็เริ่มบอกเป็นกระบวนการมันไม่ใช่เฉพาะมีเพราะตรงนี้มันคงมีหลายเคสก่อนหน้านู้นน่ะเคสที่รถชนเนี่ยฮะเคสที่รถชนน่ะที่ไม่กับเคสเองรถชนมันจักรยานใช่ไหมที่ทางไปอีสานน่ะที่ว่าอ๋อเคสเหมือนกันครูนั่นเหรอเงียบไปแล้วไม่รู้ไปติดตามหนีกันไหนครูไม่ใช่เข้าตารางไปแล้วเหรอติดใช้ไปแล้วแต่ว่าคดีใหม่ที่แปลมาฟ้องร้องใหม่ไงว่าไม่ติดไงมาอุทธรณ์ไงหรือคดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับดูสิครับมันเป็นกระบวนการจริงๆอ่ะต่อไปมาโอ้ยสังคมเอ้ยนะครับทีนี้คุณครูอ่ะอาจารย์ฐานะอาจารย์ครูก็ออกตัวว่าเป็นครูสอนพวกจริยธรรมศีลพวกนี้ไม่ใช่เหรอไม่เคยทำผิดดูซิรางวัลเต็มกองเลยมาเป็นอีกแบบนี้โอ้โหไอ้ความน่าเชื่อถือทีนี้อ่ะใช่ไหมนักเรียนจะไปยกมือไหว้ได้เด้อครูเนี่ยมันปลาตัวเดียวเน่ามันก็เน่าครับเข่งครับไอ้ตรงนี้แหละครับจะแก้ภาพลักษณ์ของคุณครูพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติได้ไงไอทีมันไปก่อนแล้วมันไปปรับทัศนคติของเด็กเรียบร้อยแล้วเจ้าคืนมันยังไงวันนี้ใช่ในชีวิตจริงครูจริงก็ไม่ค่อยมีใจให้เป็นครูอ่ะมันเป็นอะไรมันสอนเป็นอาชีพมันไม่ใช่วิญญาณหลังนี่ไม่ใช่วิญญาณแล้วเป็นอาชีพไม่เคยมีความรับผิดชอบอย่างครูน้องนี่ที่มาแทนเขาเองก็ไม่ได้เรื่องน่ะครูเก่ายังโทรปรึกษากันอยู่เรื่อยมันเป็นอย่างนั้นแหละครับแล้วก็มาคิดถึงคนรุ่นหลังต่อเนี่ยมันจะไปยังไงทีเนี้ยนะมันเป็นขยะสังคมหรือเปล่าก็แข่งกันจ้าผมว่านะที่สุดแล้วมุ่งอาชีพเลยการศึกษาไม่ต้องอะไรแม้มากมายอ่านออกเขียนได้สื่อพูดคุยกันรู้เรื่องทำงานวัดความสามารถนะสมัครการเอาความสามารถไปเลยคนมีความสามารถเรื่องอะไรเสนอตัวมาอย่างเงี้ยส่วนการเรียนประกอบก็ให้เป็นเรื่องของประกอบไปผมว่านะครับนะใครต้องการเด่นตรงนั้นก็ไปทางนั้นเป็นวิชาเด่นของแต่ละใช่ไหมเป็นวิชาเรียกว่าพึงพอใจไม่รู้ต้องมีวิชาของความพึงพอใจขึ้นมาในโรงเรียนจะเรียนอะไรบ้าไปอย่างเงี้ยมันต้องเลือกตรงนั้นนะมันบังคับเรียนเนี่ยอันตรายนะพี่เอ๋ยบังคับผมมันไม่เข้านะใช่ไหมครับมันต้องจะเกิดจากความพึงพอใจในเบื้องต้นพอใจทำแน่นอนอนุบาลมันต้องสอนพวกธรรมชาติทั้งหมดอย่าเพิ่งยัดตัวหนังสือใส่นะพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกเก่งใจไม่ย้อนกลับมาดูว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างนะน่าจะมีวิชาพึงพอใจอ่ะ
ก็เปลี่ยนได้พอเวลาถึงชั้นนึงก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้จะเปลี่ยนได้เด็กมันจะเริ่มมองเห็นตัวเองจะไปยุคกระทรวงศึกษาก่อนมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะทีนี้คนไหนพอใจก็ใส่ให้เต็มลำเรือครูต้องชั้นหนึ่งไปใช่ไหมยุคสมัยก่อนก็มีห้องคิงห้องควีนเนี่ยรุ่นหนูเรียนยังมีเลยใช่แบ่งคัดเด็กโดยเฉพาะแต่ผมไม่ต้องพูดถึงโลยุคกลางๆจะดีอยู่ห้องแรกห้องคิงไม่ได้ดีห้องไม่คิงจะดีแล้วเราเก่งอยู่ห้องที่แย่ๆดีครับผมจะไม่ได้สนใจอยากสอนสอนแสดงดีนะห้องคอดีเรามาคิดย้อนไปย้อนมาสรุปแล้วเวลานี้ความรู้เลยหลากหลายเหลือเกินครับเยอะมากแต่ใช้เป็นไม่ถูกทางรู้เลยนี่แหละครับใช้เป็นไม่เป็นเนี่ยไม่ถูกทางนะยุ่งครับใช่ไหมเพราะมันความรู้มันเยอะมากจริงๆถามมาครูว่าไม่ว่าจะกดไปตรงไหนได้หมดความรู้นอกโลกก็มีเยอะแยะผมว่าน่าจะเป็นตรงนี้เป็นธนาคารความรู้ผมว่านะใครต้องเนี่ยมาความพอใจใช่ไหมฮะมันก็จะเลือกมันเองเห็นไหมครับสำหรับครูต้องหาวิธีการทดสอบคนที่พอใจจะเรียนนะต้องกลั่นให้เต็มๆร้อยแล้วจะได้หัวกะทิออกมาอย่าทั้งหมดอย่าลืมสังคมด้วยนะต้องสอนวิชาสังคมไม่รู้มันอยู่คนเดียวไม่ได้มนุษย์นี่ครับใช่ไหมฮะต้องสังคมเลยล่ะครับอยู่ในบ้านออกนอกบ้านออกนอกบ้านเนี่ยต้องมีใจให้สังคมเนี่ย 60% ตัวเราก็40แบ่งคนอื่นก็มีที่ยืนบ้างอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าคนไหนที่มากพอก็ให้สังคม80เราแค่20ไม่รู้ออกนอกบ้านเนี่ยตัวเล็กลงแบบนั้นนะครับไม่ใช่ออกนอกบ้านแล้วก็โหเดินครับซอยอย่างนั้นถนนเหมือนกันเนี่ยนะฮะไม่รู้ต้องสอนในแนวพวกนี้ให้ได้และอย่างนึงการสอนเนี่ยมันต้องเรื่องสนทนาเนี่ยต้องเอาก่อนครับใช่ไหมฮะคนหนึ่งพูดคนหนึ่งฟังพวกนี้ใช่ไหมมันต้องมีฮะต้องซ้อมกันทุกวันเด็กๆแต่ละชั้นต้องมีตรงนี้ครับแล้วก็ผลัดกันเป็นผู้นำเป็นผู้ตามทำกิจกรรมใดก็ว่ากันไปกิจกรรมสมควรกับวัยของเด็กอย่างเงี้ยให้เขาแบ่งอ้าวใครเป็นคนเขียนเขาเรียกว่าอะไรนะสเก็ตดอลหรืออะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเขียนแผนวางแผนกันอย่างเงี้ยวางแผนกันสู่เป้าหมายจากกอไปถึงหอระฆังมันผ่านสเตชันไหนบ้างหนึ่งสามสี่ห้ามันต้องมีลำดับของการไต่บันไดอะไรสำนองเนี้ยครับไม่งั้นไอ้อย่างทำงานเป็นทีมให้ได้คนไหนไม่ต้องการทำงานเป็นทีมก็แยกมาไปเลยดึงไอ้พวกที่เรียกกันว่าทาเลนต์เนี่ยออกมาให้ได้คือความพิเศษของคนที่มันเด่นไปแล้วเป็นฮีโร่ไปเลยอย่างเงี้ยดึงมาให้ได้แล้วเราจะได้คนเก่งจริงๆแล้วคนเก่งมันจะมีทักษะมันเองโดยเฉพาะตรงนี้แต่ทำอะไรที่ไหนมันก็จะรอดง่ายนะแต่คนที่มีทักษะเนี่ยเนี่ยคนพวกนี้จะต้องเป็นผู้นำคนต่อไปชอบการเป็นผู้นำนะครับมันต้องมีนะ
สอบหาผู้ที่มีเจรจาล็อบบี้ ใช่ไหมไอ้พวกเจรจาเก่งก็มันต้องมีอะไม่รู้มันต้องมีคอร์สเรียนจริงๆจังเนี่ยแล้วต้องถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งออกมาเลยทีเนี้ยใช่ไหมออกกฎหมายรับรองอาชีพไปใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นต้องผ่านการทดสอบต้องมีไลเซนส์นะไม่รู้นะพอมีไลเซนส์แล้วก็ต้องไม่รู้ว่าถ้าหากว่าอยู่เข่งในไลน์นี่ต้องแต่ชานกฎกฎหมายได้ก็ว่านไปนะครับใช่ไหมล่ะเพราะมีไลเซนส์ต้องทดสอบให้มันถึงน้ำถึงเนื้อแล้วก็เป็นอาชีพกันอย่างนี้เป็นต้นผมว่านะมันน่าจะเป็นแก่นสารมากกว่าอาชีพทำสวนไงมันไปไม่ได้ก็ต้องทำสวนนะครับกวาดถนนเนี่ยก็มีพื้นที่ให้กวาดใครเร็วใครสะอาดในเวลาน้อยที่สุดนะฮะสะอาดเรียบร้อยมันต้องอย่างนั้นเลยครับแล้วก็ปรับอัตราการจ้างการจ้างไป หนึ่งเดือนจ่ายหนึ่งครั้งมันไม่พอแล้วครับต้องย่อออกมา15วันต่อครั้งจ่ายมันห่างเกินไปอ่ะมันไม่ทันนะพี่นมลูกจะหมดแล้วนี่มันจำเป็นนะก็เลยกลายเป็นอะไรนอกระบบเกิดขึ้นอย่างรายวันปราบงั้นก็ไม่เอาประโยชน์หรอกนะผมว่านะ1สัปดาห์จ่าย1สัปดาห์จ่ายให้มันวนเนี่ยนะเศรษฐกิจมันจะเซอร์คูลเลทมันเองที่สุดแล้วใช่ไหมฮะมันทิ้งช่วงห่างได้ไป1เดือนต่อ1ครั้งผมว่านะดีนะผมยังไม่ได้จ่ายเงินเดือนใครก็ใจเลี้ยวบางนั้นออกวันที่25ก็ออกแล้วค่ะเหรอเหรออ๋อวันที่25ก็ได้รับแหละเงินเดือนเออนั่นก็คือคนที่มีเงินเดือนไง ต่อแล้วก็ผันซะ นี่เป็นต้นให้เร็วขึ้นพวกแรงงานก็จะได้ใช้กันได้นั้นแรงงานเงินยังไม่ออกถ้าแก่ก็ไม่จ่ายไม่รู้เป็นข้อภาคบังคับอ่ะใช่ไหมครับไม่รู้คนบริหารจัดการเรื่องนี้ก็ต้องให้มันโฟลให้ได้แหละอย่างนี้เป็นต้น งานนี้จะเดินผมบอกว่ามนุษย์เราต้องสอนกันอยู่4 5 6อย่าง6อย่าง1 7อย่าง1หน้าที่2สิทธิ3อำนาจ3คำนี้ต้องสอนคอร์ปอเรชันให้ได้อะไรคือหน้าที่อะไรสิทธิอะไรคืออำนาจราชการก็บอกว่ามีอำนาจหน้าที่แล้วสิทธิท่านมีเปล่าเนี่ยก็สิทธิได้รับค่าตอบแทนไงประจำเดือนไงส่วนคนที่ไม่มีอำนาจอย่างเช่นเราสองคนก็มีหน้าที่สิทธิจะทำอะไรกันนะถ้าเป็นหมอหน้าที่รักษามนุษย์นะมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนแต่รัฐบาลจ่ายหรือจ่ายกระชนก็ถือว่าหน้าที่สิทธิ์ทีนี้ทางหมอเขาก็มีกฎหมายรองรับรับรองอาชีพใช่ไหมล่ะมีอำนาจที่วินิจฉัยนู่นนี่นั่นมีอำนาจมีหน้าที่และมีอำนาจที่จะบอกว่านายกอเป็นโรค X นายขอเป็นโรค Y ใช่ไหมฮะเพราะมีหน้าที่ทางอำนาจทีนี้ทางด้านฝ่ายผู้ใช้บริการมีหน้าที่จ่ายจะเป็นรัฐบาลจ่ายแทนก็ไม่รู้แหละหรือว่าจ่ายตรงก็ตามทีมีสิทธิ์เนี่ยที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมเมื่อเวลาวิชาชีพนั้นทำผิดพลาดอย่างเงี้ยมันต้องให้ชัดนะฮะไม่งั้นมันก็เป็นเครื่องมือกันและกันอย่างเงี้ย
ก็เปลี่ยวอยู่เนี่ยครับไม่จบครับถ้าไม่จำแนกออกมาตามที่เราให้ฟังเนี่ยผมว่านะหน้าที่สืบอำนาจแต่ว่าคือเสรีภาพผมว่าเสรีภาพเนี่ยเป็นได้แค่ความคิดนะครับไอ้ที่พูดกันมานักหนามีเสรีภาพในการพูดในการเขียนแล้วในการทำด้วยเหรออันน่ะพูดกับเขียนนี่นะมันเป็นตัวปัญหาอยู่เวลาเขียนก็คืออ่านหนังสือพิมพ์ว่าไปเป็นสาธารณะเนี่ยมันต้องรับผิดชอบตัวนั้นต้องไม่ให้ใช้นามปากกาไงผมแอนตี้เรื่องนี้มาตลอดนะตอนผมทำหนังสือพิมพ์ครับแต่ก็พูดไม่ได้ดูไหมบรรณาธิการเนี่ยขาข้างหนึ่งตารางนะดูจะบอกให้ทราบไว้นะเขาตั้งไว้เพื่อขึ้นศาลเวลาถูกฟ้องร้องก็หาประมาทแต่ก็ดีมันก็ยอมความกันได้ก็ดีตรงนั้นหน่อยนะครับจบแล้วจบเลยเอาไปให้กับกันและกันจะชดใช้ได้นิดหน่อยก็ไม่ว่าอะไรกันประมาณนะครับแต่ไม่ติดคุกแน่เพราะยอมความได้เงี้ยคำว่าประมาทใช่ไหมล่ะนั่นพูดถึงว่าเสรีภาพของการเขียนการพูดเดี๋ยวนี้ทุกวันนี่ยุ่งไหมยุ่งเพราะพูดตอนนั้นก็สายนู่นมาก็เรียกสายมาไม่เคยจบนะมันต้องนิ่งไม่นิ่งยิ่งเป็นเรื่องนะปากเหมือนกับคนไหนนะท่านชายอ่ะตอนที่ไม่พูดเป็นนายเราใช่ป่ะเราเป็นนายมันโอเคคิดแล้วไม่พูดเรายังเป็นนายมันอยู่นะถ้าพูดปุ๊บมันเป็นนายเราทันทีท่านชาติชายท่านก็ให้อะไรให้ปัญญาสังคมอยู่นะเออปากดีเป็นสีแก่ปากปลาหมอตายเพราะปากจ้ะนะโอ้ยอมนะโยมเอ้ยเนี่ยเรื่องปากเป็นเรื่องใหญ่ทุกวันอยู่แล้วตอนนี้มันไม่ใช่เลยครับทั้งปากทั้งมือทีเนี้ยไอทีเนี่ยปากก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนโอ้โหดูไม่เจิดทั้งเลยก็พยายามวิเคราะห์ไปมาที่สุดแล้วผมก็พามบอกว่าอะบ้านเราดูทีวีเนี่ยลองพยายามทำอยู่ตรงกลางดูสิเนี่ยมันต้องเข้าใจทั้งด้านส่วนดีก็ด้วยเข้าใจด้านส่วนที่ไม่ดีด้วยฝ่ายมิจฉาต้องเข้าใจที่ทำไงล่ะจะให้ฝ่ายสัมมาเนี่ยมันอยู่ตรงกลางขึ้นไปออกเป็นชาติสุดท้ายไปเลยขณะการก็ให้มิจฉาเนี่ยเลื่อนตำแหน่งมาทางสัมมาซะก็พัฒนาไปเนี่ยก็คือคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่เวลานี้ก็อยากจะทำในส่วนนี้ออกไปถึงแม้ว่าจะเป็นนามธรรมอยู่เวลานี้แต่เราต้องรู้ว่ามันอยู่จุดไหนการใช้ภาษาเนี่ยสำคัญถ้าถามว่าใช้ภาษาจำแนกไม่ได้แบ่งไม่ออกผู้ฟังไม่เข้าใจมันก็ไม่ได้พูดดีก็ต้องพูดให้ผู้ฟังเขาเข้าใจเขาก็ต้องหาสอหาภาษามาใช้กันแหละอย่างเงี้ยไม่ใช่พูดดีเอาชนะใจคนเงี้ยเขามีโค้ดสอนเสริญกันนะไปฝึกพูดเพื่อเอาชนะใจคนพอแล้วครับยังมีทางชนะได้ยังไงก็เอาชนะไม่ได้เนาะกลับดำซะพูดให้ผู้คนเข้าใจว่าสิ่งไม่ดีเป็นอย่างนี้นะเข้าใจไหมไม่ใช่ไม่ดีก็หันหลังให้ไม่แตะเลยไม่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเป็นอย่างนี้นะโอเวอรู้ดีรู้ชั่วสนุกจะมีกตาช่างสุดท้ายมนุษย์ก็เลือกเอามันก็ต้องหนีชั่วจนได้อะบนธรรมชาติของการพัฒนาการพัฒนาการของสัตว์มันต้องหนีจากชั่วมันข้ามแหละนะยิ่งมนุษย์เนี่ยยิ่งพัฒนาได้เร็วนะผมว่านะแต่คนที่มันจำแนกตรงนี้ต่างหากมันไม่มีกันอาศัยใครกลุ่มเดียวก็เรียกว่าอริยะบุคคลนะถ้าสงฆ์ก็พระอริยสงฆ์ไป
ก็มีกลุ่มเนี้ยฮะที่จะช่วยได้มันมีไหมทีเนี้ยในแผ่นดินบ้านเราถ้ามันมีก็อยู่เงี้ยครับถ้ามันมีก็อยู่เงี้ยเป็นไปเท่าไหร่ไม่รู้หรอกครับถ้ามันมีก็ยังพอที่จะตัวเป็นตัวเริ่มต้นได้เงี้ยถ้ามันมีอริยบุคคลเกิดขึ้นในแผ่นดินอริยบุคคลก็เป็นยังไงทีเนี้ยมีรูปลักษณ์หน้าตาเป็นยังไงทีเนี้ยนี่เป็นต้นแล้วใครจะไปรู้ทีเนี้ยก็ต้องเปิดตัวตนแล้วครับอืมใช่ไหมฮะต้องให้ผู้อื่นเขารู้ล่ะในญาติของพระสงฆ์เนี่ยต้องเปิดตัวตนว่าอาตมาเข้าถึงหรือบรรลุธรรมโสดาบันแล้วจ้านะเนี่ยมันจะเป็นเวลากลัวผิดผีอ่ะโอ้ยเสียดายทำไมผ้าสามสี่ผืนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้ามีจริงเพราะผมมนุษย์พันนี้ต้องมีความสามารถพิเศษจำไว้เลยครับต้องมีความสามารถพิเศษมนุษย์พันนี้เป็นความสามารถที่มนุษย์ทั่วไปต้องการด้วยครับไม่ต้องกลัวหรอกโอ้ยเนี่ยเมื่อเช้านี่ก็มีใครมาอาหารมากินเห็นไหมยังกินไม่หมดเลยนะไอ้เรื่องกินจริงเดี๋ยวเย็นมาอีกเนี่ยเย็นมาสั่งจองมาแล้วเนี่ยใส่บาตรยามเย็นเขาว่างั้นอาหารเป็นอย่างจริงนะไม่เห็นจะต้องอดเลยที่แต่ไหนแต่ใดละขอให้มีจริงเถอะใช่ไหมมนุษย์จะได้พึ่งได้มั่งใช่ไหมฮะเอาพึ่งไปทีแรกคิดว่าใช่แหละไปมาเอาเห็นไหมเห็นอยู่แล้วไปมาไม่ใช่สิละกว่าจะรู้โอ้โหกว่าถั่วจะสุกงาไหม้ไปเจอแล้วใช่ป่ะมันเป็นอย่างนั้นเยอะเยอะเพราะฉะนั้นมันต้องเปิดเผยตัวเองมากกว่าผมว่านะอะไรก็สู้เปิดเผยไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นต้องไปปิดพระสงฆ์ถ้ามีจริงประกาศตัวตนเลยใช่ไหมครับดูซิมันอยู่กันกินยังไง ใช่ไหมล่ะทำอะไรอยู่จะได้รู้แม่งก็รับล่ออย่างเงี้ย ก็ดีเหมือนกันผ่านๆมาก็ทำให้รูปแบบพระสงฆ์ก็อยู่ได้ศาสนาก็อยู่ได้แต่มาวันหนึ่งไม่ใช่จำแนกทีนี้ตอนนี้ไม่ใช่แยกย่อยเลยให้รู้ไว้มันสังเกตได้ดีนะจะเริ่มมองเห็นแล้วทรงจะเริ่มมองเห็นแล้วมิน่าพระเจ้าองค์ท่านบอกว่าศาสนาพุทธศาสนาจะเสื่อมก็ต่อเมื่อก็มีพุทธบริษัทสี่นี่แหละแล้วใครล่ะครับเป็นตัวหลักนั่นนักบวชก่อนเลยครับนักบวชนี่แหละครับจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงครับใช่พอนักบวชมารูปแบบนี้เนี่ยนะคารวะอยู่ไงจะได้เคยไปมาหาสู่ก็เริ่มหยุดแล้วเริ่มถอยแล้วจะไปมาไปไหนต่อก็แปลว่าส่วนหนึ่งพึ่งพระสงฆ์ไม่ได้ละมั้งเนี่ยมั้งนะแล้วก็คารวะมีไว้จะเนี่ยไปมามันก็คารวะก็มีสิทธินะมันก็จะเป็นยุคคารวะหรือเปล่าเงี้ยทั้งหญิงและชายด้วยประมาณนั้นนะลองไข้ครัวนั้นเล่นกันพวกนี้ถ้าคารวะขึ้นพระสงฆ์อยู่ยังไงทีเนี้ยเห็นไหมก็ระวังเหมือนกันนะคารวะคนไหนที่รู้ตัวว่าเข้าถึงพระธรรมบรรลุธรรมเนี่ยไม่ใช่ไปถึงก็ชราสาวสางหมดยุ่งนะสังคมไปกันใหญ่นะยิ่งสังคมมนุษย์ไม่มีนักบวชทุกศาสนานะยิ่งหนักยิ่งหนักมันต้องมีนักบวชแต่ละศาสนาเนี่ยมาประคับประคองให้นักบวชต้องมีต้องประกาศตัวตนครับนักบวชกลุ่มพระเจ้าก็บอกเลยเข้าถึงพระเจ้าแล้วกี่เปอร์เซ็นต์มันมี 100% เนี่ยใช่ไหมครับอ้างแต่ปราชัยกันสุดท้ายก็มาทะเลาะกันเพราะตำราสิเนี่ยไอ้ของมาดึงจะพูดตำราใครเขียนสิเนี่ยพระศาสดาใครเขียนพระศาสดาแต่ผมไม่เคยเขียนตำราไปเลยนะใช่ป่ะครับ
ห็นไหมพระศาสดาไม่มีพระองค์เขียนตำราไปไม่มีอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นลองให้ข้อสังเกตดูต่อไปมันคงจะมีเนาะคงจะมีเขียนเองนี่แหละให้ใครมาเขียนแทนนะผมว่านะมันจะได้จับมาเขกหัวได้บ้างคนเขียนตำราจริงไหมมีจริงไหมจะไหมล่ะมันจะได้บ้วนลายถูกตัวตนมั่งงั้นไม่เคยถูกสักทีนึงถ้าสมองนั้นนะครับผมก็คิดผมไปเล่นอย่างเงี้ยเพราะความคิดมันสนุกความคิดมันสนุกยังไงอยู่เฉยก็ถามเองตอบเองน้องอยู่คนเดียวสิครับถามเองตอบเองดูสิแล้วจะรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นในตัวตนไม่รู้ถามไปเรื่อยผมก็ใช้หลักถามเองตอบเองมั่วเองรับผิดรับชอบเองรับชอบนี้แบบนี้อย่างนี้มันต้องใช่ไหมตอบเองไปเจอแต่ข้อผิดนะจ๊ะส่วนหนึ่งนะมากด้วยครับพี่ว่าก็เคยถามนะถามตัวเองจะเจอข้อผิดเยอะที่สุดครับกำดีมีน้อยมันต้องเข้าสิงพระธรรมที่ว่าเนี่ยโสดาก็ได้ระดับนั้นสกิทาก็ได้ระดับโน้นอนาคตระดับนู้นอรหันต์มันก็เวอร์วายเวฟถามเองตอบจะมีคำตอบหมดก็เข้ามาสู่กรอบของสติปัฏฐาน4ได้เลยกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาจิตตาก่อนแล้วก็ธรรมมันเข้าสู่กรอบนั้นเป็นตัวที่เป็นเครื่องวัดว่าเราถามเองตอบเองมันมีคำตอบในทีไหมเห็นไหมก็ใช้สติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นตัวช่างตัวซึ่งมันจะออกมาเองครับผมก็แปลว่าสงสัยอยู่ภายนอกคำตอบอยู่ภายในเราเห็นมันก็สงสัยหมดแหละได้ยินเข้าหูมาเมื่อเช้าเนี่ยสงสัยสงสัยก็พูดคิดถามตัวเองต่อไปเสร็จแล้วบรรยากาศของสมาธิจิตมันขึ้นมาจิตมันจะออกมาเองครับมันจะคลายให้คลายครับเพราะนั้นจิตขอให้ได้ครับมันจะเป็นคนวิเศษมากแล้วโอกาสผิดมันก็จะน้อยโอกาสผิดมันจะน้อยถ้าถามผมนะ มันจะไม่ค่อยผิดกันไม่ผิดจากธรรมชาติยึดธรรมชาติเป็นหลักอีกอันนี้มันผิดถูกตามกฎหมายได้ยุ่งเนาะผิดถูกตามกฎหมายมันก็กลายเป็นแม้ไม่พูดต่อกลายเป็นวิจารณ์ก็ไม่ดีใช่ไหมก็เถียงกันเรื่องกฎกติกาทุกวันทุกเมืองทุกคนล่ะเถียงเรื่องของกฎกติกาใช่ไหมครับเข้าใจมากเข้าใจน้อยอ้างถึงอ้างอิงโอ้ยเหนื่อยแล้วโยมเอ้ยก็ต้องยอมรับเมื่อยอมรับได้ก็ต้องปรับตัวได้ก็แค่นั้นเองนะยอมรับได้ก็ปรับตัวได้ใจเราก็จะสงบถ้ายอมรับไม่ยอมปรับตัวเป็นหมาหัวเน่าอีกเข้าหมูกาก็เป็นกาบ้างเข้าหมูหงก็เป็นหงบ้างประมาณนั้นแต่จะเป็นอะไรนะถ้าหาว่าเป็นอย่าเป็นกาขาวในฝูงกาดำก็แค่นั้นเป็นสีเทาก็อยู่ได้เนี่ยก็ลำบากเนาะชีวิตมนุษย์ไม่รู้จะอยู่ยังไงแบบไหนต่อไปสงสารคนรุ่นน้องลูกหลานสงสารคุณนะจะไปยังไงต่อถ้าไม่มีหลักคิดวิธีคิดให้กับกันและกันเอาไว้ถ้าผู้ใหญ่ไม่ทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานเลนหลนแล้วไม่รู้จะให้เขาเกาะตรงไหนเด้อลูกหลาน
หนักนะบอกไม่ใช่ธรรมดานะสุดท้ายก็เลยอยู่กับไฮเทคใช่ไหมครับอยู่กับเกมเกมก็เป็นจะดูร้ายทีนี้ใส่กันปัง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 อยู่เลยเย็นเย็นเย็นจำไหมล่ะมันมีเกมอะไรที่อะไรนะไอโกมอนไอโกลอนที่มันไปตามแล้วก็อะไรนะเกมอะไรที่เขาห้ามใช้น่ะไม่ไม่ใช่มันมีช่วงไม่ใช่ประมาณปีกว่ามาแล้วไม่ใช่เหรออะไรโกมอนโกอะไรอ่อนๆมันม่อนกดคือมันตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าแล้วอ๋อโปเกมอนไอโปเกมอนเนี่ยฮะเอออะไรม่อนๆนี่แหละนั่นไปไล่จับกันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละทีนี้มันก็เป็นบรรยากาศเนี่ยมันเข้าอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องดูแล้วนะครับไปตามนี่จากนี้ก็ไปนู่นต่อไม่ไม่รู้ไม่รู้บ้านที่ไหนทีเดียวไปสุดเลยหิวไม่หิวไม่รู้ไปด้วยพอถึงสุดที่นั่นมันจะไปไหนต่อมันไปด้วยอ่ะเออมันไปสารพัดไปสุดท้ายไปจุดที่มันมาร์กเอาไว้ใช่ไหมอ้าวเกิดความรุนแรงนั่นเองนั่นแหละอันตรายนะโยมก็มีแต่คนว่างอ่ะที่ทำนั้นนั่นว่างเกินไปหรือเปล่าคนไม่ทำอะไรเลยเล่นเล่นมาเล่น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 ใช่ใช่ใช่ต้องให้อาชีพเข้าไปทีเนี้ยไม่รู้คนไหนไม่ประกอบอาชีพก็อายุในวัยที่ต้องประกอบอาชีพก็ต้องเหมือนฝรั่งนี่ไง18ปีใช่ไหมแล้วต้องให้หาทางออกจากบ้านแล้วไม่รู้หาได้ส่วนตัวแล้วเนี่ยดูวิธีไหนก็ว่ากันไปแต่จะผิดกฎหมายนะก็ห้ามไว้อย่าผิดกติกาสังคมนะผิดแล้วก็เรื่องอยู่นะทีเนี้ยก็ไปรูปแบบตอนหลังมันได้จะไปตามเกมตามไฮเทคโนโลยีหมดอินเทอร์เน็ตอยู่ตรงไหนมันก็ไปหมดสิเนี่ยคนไหนคิดได้ก่อนก็คนไหนคิดสรุปได้ก่อนคนนั้นก็จะพ้นรอดพ้นคนไหนคิดไม่ได้สรุปไม่เป็นมันก็ไปตามกระแสที่ว่าพี่หนักหนาไปเรื่อยอ่ะเนาะเอาเข้าสู่บทบาทลีลาของสองมือปราบกันหนึ่งความต้องการจังมาคอนเซปต์ใหม่นะคุยกันเล่นเผื่อปรับความเข้าใจกันนิดหน่อยมันมีสามสองมือปราบกับเรียนความเข้าใจเพราะว่าก่อนที่มาถึงสองมือปราบเนี่ยจะมีคนหนึ่งเขาจะมาช่วยทำให้ปรับความเข้าใจแยกเขากับเราจากกันให้ได้ว่าเรื่องเราก็คือว่าเรื่องธรรมชาติโทษว่าเรื่องตัวเราคือกายใจจิตกายใจจิตก็อยู่ในกลุ่มธรรมชาตินี่เองนะธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์เขาคือวิทยาศาสตร์เราคือธรรมชาติคำถามมีว่าเราท่านเกิดมาตามกฎธรรมชาติหรือเกิดมาตามกฎของวิทยาศาสตร์แอมพอแอมมาเสร็จก่อนที่มันจะแอมวิทยาศาสตร์ใช่ไหมทำให้เกิดหรือธรรมชาติทำให้เกิดต้องจับประเด็นนี้ให้ได้ชัดๆมันถึงจะไปต่อได้ถ้าใครบอกว่าธรรมชาติจะไม่เกิดก็ต้องมาเข้าใจบทบาทลีลาของธรรมชาติแล้วจ้ะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเนี่ยมันธรรมชาติใครจะสร้างธรรมชาติดินเป็นธรรมชาติไหมน้ำเป็นธรรมชาติไหมอากาศเป็นธรรมชาติไหมความร้อนอุณหภูมิเป็นธรรมชาติไหมถามว่าใครสร้างคนไม่รู้ยุคนู้นก็บอกว่าพระเจ้าสร้างก็บอกพระเจ้าเขาไม่มาสร้างเสริมพระเจ้าเรามีไหมมีแน่นอน 100% เกินต่างหากเขาอยู่ตรงไหนพระเจ้าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่แล้วกันอยู่ทั้งที่ว่างและที่ไม่ว่างด้วย
ที่ว่างที่ไม่ว่างก็นู่นแหละครับ nothing หรือ space หรือปรมัตถ์หรือเพียวสิ่งที่บริสุทธิ์เนี่ยพระเจ้าเขาอยู่ในแดนนู้นครับเขามาวายเขามาสร้างเขาไม่มาสร้างถ้าหากว่าพระเจ้าสร้างก็ย้อนแย้งพระเจ้าหน่อยได้ดีๆสร้างไม่ได้ยังไงวะสร้างมาทำแมวทำไมที่มันไม่ดีก็ต่อว่าพระเจ้าใครต่อว่านั่งพูดอย่างนี้ต่อว่าถ้าพระเจ้าสร้างนะแต่ผมบอกว่าพระเจ้ามีแน่นอนพระเจ้าไม่ได้สร้างธรรมชาติมันเกิดเองแต่คำว่าเกิดเองนี่นะครับใครอธิบายต่อสิเกิดยังไงเกิดมันเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่าใดเนี่ยมันต้องมีคำตอบโลกนี้มันธรรมชาติใช่ไหมใช่เกิดมาจากไหนเกิดได้ยังไงเกิดได้ยังไงเกิดเองการเกิดเป็นทุกข์อีกพระพุทธเจ้าสอนการเกิดเป็นทุกข์มันต้องมีสมุทัยต่อมาจากไหนโลกเอามาจากดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เกิดก็เป็นทุกข์อีกแล้วสมุทัยอยู่ไหนสมุทัยก็เหมือนกาแล็กซี่นั่นแหละกาแล็กซี่เกิดก็เป็นทุกข์อีกสมุทัยอยู่ไหนล่ะนู่นน่ะไปที่เขาว่ากันแล้วกันบิ๊กแบงบิ๊กแบงเกิดก็เป็นทุกข์อีกเป็นอะไรเป็นเหตุที่ให้มันเกิดตัวบีฟอร์อีกบีฟอร์บิ๊กแบงบีฟอร์อยู่ไหนก็มันบีฟอร์น่ะไปหาเองบีฟอร์ก่อนสารพัดก่อนเนี่ยเอาไปหาเองที่เนี่ยเพราะว่าบีฟอร์น่ะนะฮะชุดท้ายก็จะมีจุดจบเพราะมันบีฟอร์ไปแล้วมันค้างบีฟอร์ของบีฟอร์และบีฟอร์ไปเรื่อยใช่ไหมถ้าใครเข้าใจในบทบาทตรงนี้ก็เออจริงเลยบิ๊กแบงมาจากบีฟอร์บิ๊กแบงก็จบแล้วใครจะอธิบายนั่งพูดอยู่นี่อธิบายตัวคำว่าบีฟอร์บิ๊กแบงนะฮะมันเกิดมาจากพลังงาน3สิ่งพลังงานความร้อนพลังงานแสงพลังงานเสียงบอกให้3พลังงานตรงนั้นมารวมกับโลกมีแค่2พลังงานนะก็คือพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนมาแล้วมาพลังงานศักดิ์มาแล้วพลังงานจนมาแล้วพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนเนี่ยของ2สิ่งนี้มันขัดแย้งกันนะตอนที่เรียนหนังสือประโยค2ประโยคแรกครูเขาค่อนข้างจะกำชับว่าพลังงานจนคือพลังงานที่มากระทำให้กับวัตถุหยุดนิ่งยกตัวอย่าง วัตถุเนาะรถคันหนึ่งก็แล้วกันใช่ไหมครับคำว่าพลังงานจนคือพลังงานที่มากระทำให้วัตถุนั้นหยุดนิ่งรถคันที่กำลังพูดถึงตัวนี้มันเล่นในความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาสายเข้าไปเสร็จแล้วก็ปลดเกียร์ว่างนะว่างไม่นานนักมันก็จะหยุดนะสิ่งที่มากระทำให้รถคันนี้หยุดจะใกล้ไกลขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าตัดของรถคันที่ว่านี้ถ้ามันเป็นของไม่ขีดมันก็ใช้เวลาใช้ระยะทางหยุดสั้นถ้ามันเป็นหัวลูกศรใช้ระยะทางหยุดไกลก็แปลว่านั่นคือพลังงานจนพลังงานจนคือพลังงานที่มากระทำให้วัตถุที่เคลื่อนที่อยู่นั้นหยุดนิ่งน่าคิดนะส่วนพลังงานศักดิ์ล่ะพลังงานศักดิ์ก็คือพลังงานที่พลังงานจนกระทำให้วัตถุนั้นหยุดนิ่งเห็นไหมเอาเสียงกันเนี่ยมันกลับกันอยู่อย่างเงี้ยโง่คิดไม่ได้ทีนี้ถามว่าพลังงานจนมันคืออะไรถ้าถามผมนะความกดอากาศความกดอากาศ
เนี่ยที่มันกดตัวเราเนี่ยกดรถคันนั้นให้หยุดนิ่งเห็นไหมครับนะพอมันหยุดนิ่งปุ๊บรถคันที่ว่านั้นอ่ะมันบรรจุพลังงานศักดิ์อยู่ถึงพลังงานศักดิ์ก็คือพลังงานที่วัตถุนิ่งไอ้คำว่านิ่งนี่คือสแตติกก็แปลพลังงานที่ซ่อนอยู่ในสแตติกนั่นเองครับนี่คือพลังงานศักดิ์กลับมาถึงรูปโลกเนี่ยจุดไหนน่ะมันนิ่งอ่ะโลกไปเนี่ยจุดศูนย์กลางของโลกที่มันจะนิ่งอ่ะแล้วก็มีรัศมีออกไปเส้นรอบวงของโลกตรงไหนทีเนี่ยหาไม่เจออีกตรงนี้แหละครับไม่รู้ว่าใครก็ตามที่ศึกษาหาเส้นรอบวงของโลกไม่ได้ก็จะรู้ว่าศูนย์กลางของโลกอยู่ตรงไหนมันโคกันนะโยมเราเรียนหนังสือก็เรียนแค่กระดานดำใช่ไหมเอาวงเวียนมันจิกปุ๊บก็เป็นจุดศูนย์กลางแล้วง้างหน่อยก็เป็นรัศมีแล้วลากมันก็เป็นวงกลมแล้วอันนั้นคือกระดานแต่ความเป็นจริงของโลกที่เนี่ยจุดศูนย์กลางโลกอยู่ตรงไหนเอาจินตนาการวงกลมวงรวมก็เขียนกากบาทผ่าซะจุดศูนย์กลางตรงนั้นแหละแล้วเส้นรอบวงถ้าถามผมนะเส้นรอบโทษเส้นรอบวงจะอยู่จุดไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองคือจุดที่มันสิ้นสุดที่เป็นรัศมีนั่นนะไอ้ตรงไหนที่เนี่ยแล้วก็พูดถึงอากาศกับอวกาศที่เนี่ยสุดอากาศนั่นคือรัศมีเออแล้วก็วงกลมซะนอกเส้นที่ว่านี่คือเป็นอวกาศแล้วเห็นไหมนั่นแหละแล้วใครจะไปรู้ตรงนั้นจริงเรื่องนี้จิตอย่างเดียวโยมไม่มีทางอื่นที่จะให้เลยจิตบริสุทธิ์ท่านจะรู้ตรงนี้ได้จิตไม่บริสุทธิ์จบข่าวเลยรู้ได้แผ่นกระดาษที่ว่าวงกลมรู้แค่แผ่นกระดาษนั้นจุดที่มันนิ่งคือศูนย์กลางของโลกอันนี้มันเหมือนรอบตัวเองเนี่ยหนึ่งรอบเนี่ยกินเวลา24ชั่วโมงเศษนิดหน่อยด้วย24ชั่วโมงก็แล้วกันง่ายดีเอา24ชั่วโมงเนาะมันวัดยังไงวะเนี่ยเอาดวงคิดขึ้นคิดตกก็แล้วกันเงี้ยใช่ไหมล่ะมันก็ได้แค่นี้มันรู้อยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นใครจะรู้ว่าเส้นรอบวงอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้คนนั้นต้องตั้ง22ไว้หาร7ลงตัวจะรู้เส้นรอบวง ของโลกนะถ้าไม่ลงตัวไม่มีทางรู้ อ้าวเราสี่งานนี้ไปกันใหญ่แล้วจ้าสุดขอบโลกแล้วเนี่ยเห็นไหมแต่เป็นค่าพายเป็นค่าที่สุดยอดนะจะบอกมันสร้างไว้ค่าพายเป็นค่าสุดยอดนะเขาก็แน่นะนักคณิตศาสตร์ก็แน่ผมก็ยอมรับเขาแน่มากนะก็หาเอาเองก็แล้วทศนิยมอยู่ตำแหน่งก็ว่านไปอย่างเงี้ยยืนยันว่าเขาแน่นะแต่เขาก็ไม่รู้จนได้แหละว่าเส้นรอบวงของโลกจุดไหนกันแน่ไม่มีทางรู้ได้ยกเว้นในกระดาษที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเนาะนี่ก็คือจุดตันจุดที่นักคณิตศาสตร์ไม่สามารถรู้เรื่องราวของพลังงานพลังงานมีแต่มองไม่เห็นใครอยากจะมองเห็นพลังงานให้มองเห็นอากาศก่อนหรือให้มองเห็นอากาศได้คนนั้นก็จะรู้ว่า22หาร7ลงตัวหรือคนไหนอยากจะมองเห็นอากาศคนนั้นต้องตั้ง22ไว้หาร7ลงตัวจึงจะมองเห็นอากาศ
เชิญพญาการมีปัญญาแล้วพนักงานที่วัดนี่มันซ่อนอยู่ในอากาศอีกโอ้ยตายเลยนี่หนักก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นพนักงานตัวนี้มันมาจากคำว่าสแตติกนะครับโลกใบนี้ก็คือรู้จักกันดีแรงโน้มถ่วงเกรวิตี้ที่พูดกันอะไรพวกนี้นี่เป็นต้นนะก็รู้กันอยู่แค่นี้ก็วนอยู่ตรงนี้แล้วโลกใบนี้ไม่ไปไหนหรอกครับยกเว้นคนที่จะรู้เรื่องราวของจิตที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นศาสตร์นี่เป็นศาสตร์ของพระศาสดานะครับเรื่องจิตของศาสตร์ศาสตร์พระศาสดาให้ไว้กับชาวโลกทุกพระองค์แหละไม่ว่าจะเป็นพระเยซูเจ้าไม่ว่าจะเป็นท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสตร์ด้านจิตของพระศาสดาไว้นะโอ้ก็ต้องไปรู้สิ่งนั้นโดยจิตท่านนบีมุฮัมมัดผมว่าท่านได้หูทิพย์แน่นอนนะครับหูทิพย์แน่ๆพระเยซูเจ้าก็ตาทิพย์แง่ๆตาเพราะว่าท่านพูดเรื่องแสงท่านนบีท่านพูดเรื่องเสียงเงี้ยครับพระพุทธเจ้าได้ทั้งหูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยทูอินวันเลย เออพระพุทธเจ้าได้ทั้งหูทิพย์ตาทิพย์ทูอินวันครับอย่างนี้เป็นต้นไม่รู้นะผมก็เดาไปนั้นเพราะว่ามีบัญญัติในเรื่องของอภิญญา5อภิญญา5อภิญญา6มีคำว่าทิพยจักขุมีทิพยโสตไงมีสิ้นแล้วซึ่งอสกิเลสมีบุพเพนิวาสานุสติญาณฌานก็มีพวกนี้เข้ามาประกอบกันอย่างนี้เป็นต้นก็ จะไปรูปแบบพวกนั้นก็ดีนะพุทธศาสนาสามารถจำแนกได้ตรงนี้อ้างถึงอ้างอิงได้จริงๆนะมีกันชัดมีกันชัดทีเดียวก็เลยใครจะไต่ตามตัวนั้นก็ไต่ตามไปก็แค่นั้นเองก็จะรู้เองที่สุดแล้วต้องมาถึงตัวเราขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องมาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟวิญญาณธาตุดินวิญญาณธาตุน้ำวิญญาณธาตุลมวิญญาณธาตุไฟคำว่าธาตุดินน้ำลมไฟเขาพูดมาแต่นู้นยุคเพนโตยุคอริสโตเติล5-6,000 ปีกันมาแล้วแต่พอเวลา 2,600 กว่าปีวันนี้มีพระเจ้ามาพูดคำว่าวิญญาณธาตุมันวิญญาณนี่คือพลังงานวิญญาณนี่คือพลังงานพลังงานที่ว่าต้องบริสุทธิ์นะวิญญาณธาตุดินคำว่าดินก็คือโลหะของแข็งก็แบ่งแยกสิครับให้มีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนั่นคือพลังงานอยู่ตรงนั้นแหละมาถึงวันนี้ก็มีพลังงานนิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าว่าไปอาวุธนิวเคลียร์ก็เข็นฆ่ากันไงระเบิดนิวเคลียร์นะทำให้นิวเคลียร์แตกเป็นอาวุธกันไปแล้วฟิสิกส์ก็ทำลายสุดท้ายทำลายธรรมชาติไม่ทำลายแล้วทดลองแต่ละครั้งทำลายธรรมชาติหมดณวันนี้ขั้วโลกเหนือน้ำแข็งละลายกันปีนั้นกี่ร้อยกี่แสนล้านตันอีกไม่ถึง5-6 ปีมั้งนึกก็บอกว่าปี83เพราะว่าล่าสุดหมดมันก็น่าจะหมดนะเพราะอะไรเพราะการแตกตัวฟังให้ดีนะครับไฮโดรเจนเป็นธาตุเบาที่สุดพูดแค่หนึ่งนิวเคลียสโปรตอนนิวตรอนเองนะมันแตกมันเป็นความร้อนมันแตกปุ๊บมันเป็นไรโวมันเป็นแอคชั่นเชนกลืนกินออกซิเจนหมดแปลว่าออกซิเจนถูกไฮโดรเจนงาบหมด
เมื่อไม่มีออกซิเจนในชั้นบรรยากาศมันก็แห้งแสนแห้งเลยเอาฝนจะได้มาตกเสร็จแล้วก็มาบอกว่าอะไรอะไรลานิญามันมีสองคำเอ็นนิโยกับลานิญาผมก็จำผิดจำถูกลานิญาเอ็นนิโยไม่รู้ลานิญาแห้งแล้งหรือเปล่าเอ็นนิโยน้ำท่วมหรือเปล่าตกมาก็โหหนักหนาสากันเห็นไหมพายุอีกเฮอริเคนเล่นงานอีกไซโครนเล่นงานอีกโอ้หนังระยองเอ้ยนี่ก็คือเรื่องราวของกลุ่มวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติก็ตามนัยยะที่ว่านี้ฟิสิกส์ทำลายชั้นบรรยากาศถามว่าพวกโลกเหนือน้ำแข็งอ่ะเนาะอากาศมันก็ไม่ได้ลดหย่อนลงไปนะความเย็นแต่น้ำแข็งที่มันก่อกำลังละลายไปเนี่ยน่าคิดนะน่าคิดมากพวกลงเหนือพวกลงใต้นี่จะมาถามนาซาเองก็ได้ต่อมาก็มีกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์อะไรนะหลังคาโลกโบตรงไหนเป็นปล่องเมื่อหลังคามันโล่งมันโบมันเป็นปล่องผมก็นึกไม่ออกมันอยู่ตรงไหนกันแน่ถ้าบอกว่าอยู่ระหว่างแกนขั้วโลกแกนเหนือแกนใต้แกนมันจะโบจะผมก็เห็นด้วยนะเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พลังงานเหมือนพลังงานแม่เหล็กจะออกไปพวกลมถ้าเกิดแสงออโรราแสงออโรรานะคือพลังงานที่มาจากแกนของโลกผมพูดเรื่องนี้มาตลอดนะตอนนี้ตั้งใจเชื่อว่าภายในปีนี้จะไปให้ได้ไปดูแสงออโรราจะไปดูครับทีนี้เวลาผมไปนะเก็บเงินไว้นะตอนนี้รู้ราคาการไปมานะถ้าไปที่แถบสแกนดิเนเวียจะเป็นนอร์เวย์เนาะเขาคิดกันมากนะนอร์เวย์กับฟินแลนด์คิดกันมากสองประเทศค่าใช้จ่ายจะสูงมากเป็นแสนอัพนะฮะเป็น4-7 พันถ้าหากว่าไปที่รัสเซียไม่ถึงนะครับครึ่งนึงสัก50,000ก็ดูว่าผมจะบวกเบิกเลยนะกะตั้งใจว่าอันที่หนึ่งเลยวันแมนโชเลยไปเพื่อผมเชื่อมั่นว่าผมสลายแม่งอยู่ที่มาได้ก่อฮอกไกโดไปเมื่อปีที่แล้วเมืองอะไรนะที่เขาเล่นสกีกันจำเมืองไม่ได้เมืองอะไรไม่รู้เอามาก่อฮอกไกโดกันญี่ปุ่นก่อเนื้อโอเคนะไปสลายหิมะด้วยพลังงานที่มีอยู่ในตัวก็แล้วกันความจริงผมใช้ศาสตร์อยู่4ศาสตร์นะ1ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์แน่นอนเป็นศาสตร์ธรรมชาติดินน้ำลมไฟธรรมดานี่เองนะครับ2คือพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์คืออธิบายผ่านหลักคำสอนศาสนานะครับ3วิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ผมก็ใช้แค่เครื่องมือแสงเนี่ยพลังงานแสงก็เป็นไฟฟ้าเป็นวิชาฟิสิกส์ล้วนๆ4พระเอกจิตศาสตร์ใช้ศาสตร์ด้านจิตในการที่จะไป
สลายหิมะได้ก็ถือว่าบุกเบิกตอนต่อไปก็จะนำเสนอลุงกอให้รัฐบาลญี่ปุ่นครับว่าถ้าหิมะจะตกแล้วก็ลุงงอเข้าไปอยู่พื้นที่ก่อน7วันรับรองเลยรับรองด้วยเห็นไหมมันโตชีมันหนักนะหิมะเนี่ยอยู่ยังไงเดินทางลำบากตายผมจะเสนอเป็นรูปแบบนั้นขอให้ไปอยู่ในจุดที่ให้เขาเป็นคนเลือกพื้นที่ด้วยจะไปอยู่ก่อนที่มันจะตกมาใน7วัน5วันก็ได้3วันก็น่าจะได้ถ้าใจดีแล้วผมว่า3วันน่าจะดีมันถึงจะกระชับถ้าทำไม่ได้ไม่คิดสตังค์ถ้าทำได้ขอใช้หน่อยให้เท่าไหร่ก็เอาบริจาคให้เท่าไหร่ก็เอาถ้าทำได้นะถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรออกค่าใช้จ่ายเองเห็นไหมครับดูสิข้อเสนอผมใครมันก็เอาใช่ป่ะใช่ไหมครับเพราะหิมะตกมันเดือดร้อนเยอะนะขอให้เขากำหนดมาเสร็จสับแต่ขอค่าอะไรค่าเดินทางไม่ใช่ค่ากินค่านอนแพงแล้วค่าเคลื่อนที่ต่างประเทศมันแพงใช่ไหมครับเครื่องบินไปกลับไม่ได้สนหรอกกินนอนแล้วก็ผ่านนะพื้นราบแพงขอหน่อยไม่งั้นไม่ไหวไปเขาที่แล้วหมดเลยตังค์นะขาดไปเลยสามชีวิต หมดเลยตังค์แต่ไม่กล้าพูด แล้วไปแต่ผลงานที่ได้รับเรารู้ว่าเราทำได้เราแค่นั้นเองครับจบไปกับประกาศนี่หิมะยุโรปเหมือนกันอ่ะเวลาหิมะจะตกเนี่ยขอเข้าพื้นที่ยิ่งทุกวันนี่ยุโรปนะสหภาพยุโรปเสนอทีเดียวได้ทั้งระเบียบเลยที่ไหนที่มันจะมากที่สุดบอกจะไปอยู่ในศูนย์กลางตรงนั้นแหละไม่เกิน5วัน3มันจะกระชั้นเกินไปมีเวลาตั้งหลักเพราะว่ามันเรื่องราวสมาธิด้วยเรื่องราวสมาธิด้วยบางทีเราเข้าสมาธิมันจะมีจุดของมันอยู่มันก็บอกล่วงหน้าไม่ได้เหมือนกันเพราะเราจะรู้เองสุดท้ายแล้วเราต้องปฏิบัติการเพราะเราต้องอยู่ในวาระที่มันเป็นสมาธิจริงๆนะซึ่งเราดูตัวแล้วก็ปฏิบัติการใช้แสงหรือวิชาฟิสิกส์แค่นี้ครับมีแค่นั้นไม่มากกว่านั้นแน่ต่อไปก็รอผลตัวเองก็แล้วกันอุตุเขาก็มีนะอุตุเขาแน่นะผมไปคราวที่แล้วเนี่ยอุตุเขาจะรายงานถ้าหากว่าหิมะตกก็จะเป็นถ้าให้สีระดับรุนแรงคือสีแดงสีเหลืองสีเขียวมันถึงขั้นสีแดงที่เกาะฮอกไกโดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับตอนนั้นไม่มีเพราะว่ามันเรียลไทม์เราดูได้ตลอดอยู่ในจอในมือถือเนี่ยครับเ ช่นเขาบอกว่าวันนี้มันแดงแล้วก็ปฏิบัติการซะตรงนั้นเนี่ยวันเสียงเขาจะมองหายดันไปแดงที่อื่นเนี่ยก็เลยเป็นเหตุทำให้เสียเงินก้อนใหญ่ซื้อตั๋วชิงกันเซ็งจากเกาะฮอกไกโดถึงนู่นถึงเกียวโตโตเกียวนั่นถึงเกียวโตเมืองเก่านั่นโอ้ไปฮิโรชิมานางาซากิไปนู่นหมดไปเยอะนะสามคนไม่จะถูกนั่นหมดก็หมดไปไหนต้องมาหมดเรื่องของค่าเครื่องบินอีกเปลี่ยนไฟไงปกติลงฮอกไกโดมาขึ้นฮอกไกโดกลับใช่ไหมล่ะอันนี้ลงฮอกไกโดไปขึ้นนู่นทีนี้ไม่รู้จำไม่ได้แล้วหรือมันจะเป็นเกียวโตเมืองเก่าหรือไง
เกียวโตโตเกียวด้วยเกียวโตแล้วเกียวจำจ่ายไปแล้วไม่จำอยู่แล้วเสียค่าเปลี่ยนไฟคนละ 2,000 บาท3คนแล้วก็ตะไหลได้ก็ดียังดีกว่าตีกลับไปทีนี้ชิงกันเช็งอีกหนักกว่าอีกคนละ 10,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยโอ้ยยอมโอเคก็ได้ประสบการณ์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยก็ไล่ตามไอ้สีแดงเนี่ยฮะจากเหนือถึงใต้จึงรู้เออไปไหนมันก็เข้าพื้นที่หน่อยเดียวมันก็เพราะมันดูแรงอ่ะมันก็ซุ่มเราอยู่จึงสรุปว่าเออสลายหิมะได้เพราะนั้นโคตรเหนื่อยที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเวลามันอากาศมันปิ่นจริงลบ30องศามันจะไปคนเดียวในใจวันแมนโชหรือคณะ1หรือ2คนเนี่ยไม่เกิน3คนจะลงทุนไปเพื่อพิสูจน์สิ่งนี้กับตัวเองขณะกันนะถ้าใครจะไปด้วยสมมติสักขีพยานไงไม่มีสักขีพยานตามไปด้วยผมสักขีพยานจะพยานกล้องก็มีแล้วถ่ายสดๆเพื่อทานไม่รู้ว่าสัญญาณทำงานได้ป่ะอาจจะไม่ได้นะถ้าแถวนั้นเป็นไปได้สูงมากฮะที่จะไม่ได้สัญญาณเพราะว่ามันจะบอกเพราะผมจะรู้ในโพลในจุดนั้นนะครับผมจะรู้มันเหมือนกับเป็นวนเหมือนลุ่มดำจะบอกไม่ทราบพอเข้าไปปุ๊บสัญญาณถูกตัดนะผมจะรู้พวกสัญญาณเผื่อมันได้เตรียมกันไว้ไม่ได้ก็ถ่ายภาพธรรมดาถ่ายวิดีโอไงนั่นก็ใช้ถ่ายแบบวิดีโอเพราะว่าในการถ่ายทอดสดมันจะไม่ได้เหมือนไปญี่ปุ่นถ่ายทอดสดมาเลยนะญี่ปุ่นเรียลไทม์เลยก็คิดเอาไว้ปีนี้ฮะประมาณเดือนสิงหากันยาดีกว่าสิงหากันยาตุลาประเทศไทยเป็นไปได้สูงมากนะครับน้ำจะท่วมกรกฎาสิงหาเนาะนี่มิถุนาใช่ไหมล่ะกรกฎาสิงหากันยาเนี่ยสามเดือนนี้คอยดูแต่มาหนักตั้งรับเองก็แล้วกันโยนลุงหอบไม่เขียวลุงหอบบอกให้รู้เฉยดูสิฟ้าฝนนะถ้าเป็นเช่นนั้นก็โอเคจะว่าไงดีก็ไปตามบุญมาเลยได้เพราะว่าโลกวันนี้มันขาดความสมดุลมากมากมากเหลือเกินก็ต้องตกมาชดเชยเพื่อที่มารักษาสมดุลของโลกวันนี้เมื่อเวลาอากาศหรือว่าอากาศมีน้ำหนักนะครับออกซิเจนมีน้ำหนักนะครับใช่ไหมล่ะมีมวลน้ำหนักอากาศเนี่ยมีแต่การไฮโดรเจนเบาที่สุดโอเคนะไม่รู้ใครเรียนพวกนี้ไอ้จำเขาเรียกจำอะไรจำมวลผมเรียนวันนี้ผมไม่เคยจำนะเรียนวิชาเคมีตารางธาตุจำไงก็ไม่ได้จริงโง่จริงโง่จริงโง่จำไงก็ไม่ได้ไม่รู้เป็นพ่ออะไรไม่เคยจำเหมือนชาวบ้านเขาเลยจริงแต่เวลามาถึงวันนี้ผมเชื่อผมอธิบายได้เยอะนะพวกผมจะรู้จุดเกิดมันด้วยไฮโดรเจนออกซิเจนและคาร์บอน3ตัวผมรู้แค่3ตัวก็พอแล้วมันก็แปลกนะไฮโดรเจนกับออกซิเจนถ้ามันอยู่ห่างกันมันกินกันนะเห็นด้วยมันงาบกันอย่างเช่นพวกนิวเคลียสที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันงาบกันถ้ารวมกันกลายเป็นน้ำจริงเนี่ยประหลาดชิบหายเลยเ
ไอ้ธาตุสองตัวนี่ทีนี้คาร์บอนไฮโดรเจนทีนี้คาร์บอนเป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจนไม่มีคาร์บอนมันดวงอาทิตย์ตรงนี้ฮะไม่มีคาร์บอนเนี่ยดับพัฒนาได้ไหมดวงอาทิตย์ดวงนี้ไอ้เขาเรียกซันสปอตไงนั่นแหละเสร็จแล้วก็มาบอกว่าเป็นพายุสุริยะไม่จริงหรอกพ่อแม่อันนี้มันมีปฏิกิริยาที่ออกมาจากดวงอาทิตย์แค่มันเหมือนกับน้ำเดือดพุ่งนอกหม้อโอเคไหมน้ำเดือดพุ่งนอกหม้อก็ถ่ายภาพเห็นแค่นี้มันมาไม่ถึงโลกตรงนั้นมันผ่านอวกาศมาไม่ได้ที่มันผ่านอวกาศมาได้ก็คือเรียกว่ามันมีสองคำนะฮะพลาสมาคำหนึ่งกับโฟตอนอย่างคำหนึ่งโฟตอนภาษาฟิสิกส์ฮะแล้วโฟตอนมันซึมซับกับทุกสรรพสิ่งเนี่ยเป็นเลี้ยวเนี่ยครับโฟตอนมันซอดแทรกหรือพลังงานออโรร่าออโรร่ามันสอดแทรกระหว่างอะตอมของอากาศระหว่างอะตอมของออกซิเจนของคาร์บอนของอะไรก็ว่ามันสอดแทรกผมเรียกว่าค่าคงที่ตรงนี้มันซึมซับอยู่กับทุกส่วนเดี๋ยวนี้ผมเรียกว่าค่าคงที่ค่าคงที่พอเวลามาพูดตรงนี้ถ้าดูแนวตัดหน้าตัดเลยอย่างเงี้ยก็ขึ้นไปก็สุดอากาศอันนี้ก็สุดซ้ายสุดขวาเป็นต้นถ้าหากว่ามีด้านนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเป็นแบบเดียวกันถ้าไม่มีสิ่งนี้เลยก็ว่างไอ้คำว่าว่างเนี่ยคือแค่ emptiness พลังงานที่เรียกว่า emptiness มันอยู่ในโลกใบนี้แหละครับเนี่ยมันมาจากเนี่ยเราคำว่า static กับอวกาศมันเชื่อมกันอยู่ที่ผมพูดมา static มันอยู่ตรงกลางถ้าเรารีดลงไปให้เล็กนะศูนย์กลางของโลกอันนี้ปื๊ดทำเป็นลูกกวยศูนย์กลางของโลกเนาะมันจะเล็กแหลมคมเล็กนิดเดียวจุดสุดท้ายก็คืออะตอมซึ่งประกอบด้วยนิวเคลียสเห็นไหมนะฮะศูนย์กลางจริงคือตรงกลางของนิวเคลียสนี่ฮะพลังงานที่มันจะ1เรดิเอทโลกใบนี้อยู่2เรดิเอชันไอความจริงเรดิเอชันไม่มีเรดิเอชันก็คือเรื่องดวงอาทิตย์มาหรือว่าฟิชชันไอดวงที่มันดึงกลับไปเองทำให้โลกหมุนได้นี่คือโคเปเรตระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกมันสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้แล้วใครจะเข้าใจอย่างนี้ได้คำนวณใช่ไหมบอกแล้วไงใครอยากจะคำนวณก็ตั้ง22ไว้หารด้วย7ลงตัวก่อนถึงจะรู้เรื่องพวกนี้ถ้าไม่ลงตัวก็นั่งอ้าปากฟังดีกว่า เป็นบุญหูด้วยซ้ำไปประมาณนั้นมันไม่ได้ง่ายหรอกครับมันโอ้โหมันซ้อนๆกันอยู่หลายมิติทีนี้เมื่อกี้ดูหน้าตัดใช่ไหมทีนี้ดูหน้านี้ทีเนี้ยอันนี้มันเป็นรูปเนี้ยบางจอยเลยรูปเนี้ยมันจะเป็นรูปนี้ถ้าแนวตั้งกันอย่างเงี้ยเห็นแค่สันไอ้สันตัวนี้แหละฮะให้เซซะว่าเหรียญที่สามด้านที่สามของเหรียญจำไว้เลยครับเป็นด้านที่สามของเหรียญหรือขั้วที่สามของแม่เหล็กจำไว้เลยซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ขั้วที่สามของแม่เหล็กได้จบข่าวค่าคงที่ก็ไม่มีทางได้สุดท้ายฟิสิกส์ไปไม่รอดเพราะพิสูจน์ค่าด้านที่สามของเหรียญไม่ได้หรือได้ด้านที่สามของแม่เหล็กขั้วที่สามแม่เหล็กก็ไม่ได้ยอมเถอะนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ยอมเถอะพี่ ถ้าสุขภาพไม่ดีวันนี้สองมือเปล่าจะช่วยให้นะฮะจะไปรับหลานอ้าวแล้วก็ไม่พูดเวจาเดี๋ยวฮะไอผมเนี่ยพอเวลาพูดแล้วมันเหมือนปล่อยปลาไหลลงโคลนนะพูดเรื่องนี้มันเหมือนกับปล่อยปลาไหลลงโคลนนะไปข้างในเลย